Facebook เริ่มทยอยปล่อยฟีเจอร์แชทเฮดออกมาให้ได้ใช้งานกันแล้วนะครับผมสำหรับบัญชีของใครนะครับที่โชคดีสามารถตั้งค่าได้ตามวิธีดังนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเฉพาะบางคนนะที่เริ่มทยอยได้นะครับผมสำหรับของผมเองก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าของโมเต้นนั้นทำได้แล้วนะครับผมลักษณะของแชทเฮดก็คือถ้าสมมติว่ามีการส่งข้อความเข้ามาทาง Messenger นะครับก็จะมีการเด้งแจ้งเตือนเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับผมซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับเคยมีตั้งนานแล้วแหละนะครับแล้วก็ถูกดึงออกไปนะครับแล้วตอนนี้ทาง Facebook ก็นำกลับมาอีกครั้งนึงเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะลองเปิดฟังก์ชันนี้นะครับแนะนำว่าให้อัปเดตแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ Messenger เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมจากนั้นถ้าบัญชีของใครโชคดีลองเข้าไปในที่นี้ครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ขึ้นมาครับแต่ไปที่ขีด3ขีดที่มุมล่างขวาครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับและไปที่เมนูการตั้งค่าหรือว่า Setting นะครับจากนั้นครับให้เลื่อนลงมาดูในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับซึ่งจะอยู่ในบริเวณนี้ถ้าหากบัญชีของใครนะครับมีการอัปเกรดมาใหม่แล้วจะมีเมนูที่ชื่อว่าการแจ้งเตือน Messenger นะครับจะเป็นลักษณะโลโก้แบบนี้นะครับแต่เข้าไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับจะมีเมนูที่จะเขียนว่าวิธีที่คุณจะใช้ในการแจ้งเตือนเป็นแบบไหนนะครับผมจะมีให้เลือกแบบ Chat Head แล้วก็ตัวอย่างข้อความนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตัวอย่างข้อความที่แสดงขึ้นมานะครับส่วนแบบใหม่จะเป็น Chat Head นะครับถ้าติ๊กอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าแชทเฮดกลมๆจะโผล่ขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่เป็นวิธีการตั้งค่านะครับผมสำหรับบัญชีของใครที่โชคดีที่ได้ฟีเจอร์นี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็คงจะต้องรอกันต่อไปแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ค่อยๆทยอยดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วถ้าหากว่าใครได้ใช้ฟีเจอร์นี้แล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปบอกพวกเราด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ